ไปซื้อของกลับบ้านเนี่ยชิมชอบใช้คุณเพียงแต่ว่าคุณแจกเงินให้เขาไปซื้อของแล้วของใครของเจ้าสัวเอาละถ้าคนไปเที่ยวกับพวกนึงนั่นคนชั้นกลางระดับบนถามว่าไอ้พวกนี้ต้องกู้เงินหรือเปล่าถ้ากู้เงินก็แสดงว่าบัตรเครดิตมันเกินนี่ครัวเรือนสูงขึ้นอีกตรงไหนนะในเมื่อไอ้หอการค้ามันบอกเพิ่มจริงๆไม่เคย 0.1%จนมานานแล้วทำให้เงินมีค่าสำหรับคนจนเยอะซื้อได้ทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยวิธีบริหารรัฐบาลไม่ใช่แจกและให้วิธีบริหารรัฐบาลต้องสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของคนข้างล่างเนี่ยเขาแข็งแรงขึ้นอยู่ได้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตทั้งระบบตัวดีก็คือตัดตัวกลางข้าวเนี่ยตัวดีตัวกลางกินหมดรัฐบาลก็ไม่กล้าพูดเลยรัฐมนตรีถามจุลินนี่ว่ามันเคยจนไหมวะไม่เคยมันก็เลยไม่รู้เรื่องย้ายเสียชื่อรัฐศาสตร์นะให้บอกเขาอาจารย์รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่นน้องผมเพราะนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าวิธีการที่เขาใหญ่ทำไมเขาดันทุลังใช้เพราะมองออกอย่างคือในทุนได้ประโยชน์ไม่มีคนอื่นจิมชอบใช้เนี่ยผมเคยไปหลักสี่วันนั้นโชคดีผมไม่ไปเขาแทบจะปิดเลย นี่รถเข็นแมงเลี้ยงกันเป็นร้อยเลยไปซื้อของกลับบ้านเนี่ยชิมชอบใช้คุณเพียงแต่ว่าคุณแจกเงินให้เขาไปซื้อของแล้วของใครของเจ้าสัวเอาละถ้าคนไปเที่ยวกับพวกนึงนั่นคนชั้นกลางระดับบนถามว่าไอ้พวกนี้ต้องกู้เงินหรือเปล่าถ้ากู้เงินก็แสดงว่าบัตรเครดิตมันเกินนี่ครัวเรือนสูงขึ้นอีกตรงไหนนะในเมื่อไอ้หอการค้ามันบอกเพิ่มจริงๆไม่เคย 0.1% เพราะนั้นก็ฟังว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิธีการที่เขาเรียกว่าที่สร้างความมั่นคงในชีวิตให้คนมันไม่ใช่วิธีการสร้างความมั่นคงในชีวิตคุณคือให้เขาอยู่ให้การดำรงชีวิตในปัจจุบันเนี่ยดีขึ้น better life better living ในแง่ที่ว่าได้รับการสาธารณสุขพื้นฐานดีโครงสร้างพื้นฐานพอใช้ได้มีความเสมอภาคบ้างได้รับการศึกษาสาธารณสุขนี่เข้าถึงหมอจริงอย่างนี้หากที่เราเขาต้องการคุณไปทำอะไรถามง่ายๆเอาไม่มีหัวคิดดีกว่านี้แล้วหรือรัฐมนตรีคลังเรียนมาขนาดสูงขนาดนี้เราจำลังเข้าสู่วิกฤตไม่เกิน6เดือนน่ากลัวไปถึงที่จะแรงกว่า40เนี่ยผมกลัวตรงนี้นักเศรษฐศาสตร์บอกอาจจะแรง40ถ้ารู้อย่างนี้มันต้องประคองให้อยู่นะว่าวิธีการคืออะไรคุณเชียร์เขาซื้อของไม่มีทางมีแต่คุณต้องเชียร์ให้เขาสมถะแต่ว่าคุณถ้าสามารถสร้างงานสร้างอะไรต่ออะไรให้เขาได้เนี่ยคือตอนนี้สร้างงานไม่ได้เพราะเศรษฐกิจตกอำนาจการซื้อไม่มีคุณก็ต้องพยายามที่จะกระจายความเจริญออกไปคุณต้องเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วคุณต้องให้ต่างจังหวัดโตแทนกรุงเทพเลิกแสนล้านทั้งหมดเลยรถไฟฟ้ารถอะไรต่ออะไรไม่ต้องทำแล้วที่มีเหลือก็ทำแค่นั้นหยุดกรุงเทพโตคุณก็จบแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะทำให้ต่างจังหวัดเนี่ยคึกคักอันนี้ของจริงถ้าคุณเอากระทรวงย้ายไปอยู่ที่ภาคอีสานสัก10กระทรวงอยู่ภาคใต้สัก 4-5 กระทรวงภาคเหนือสัก 3-4 กระทรวงรับประกันได้จังหวัดที่ไปอยู่เนี่ยก็เลือกจังหวัดที่มันกำลังจะโตจังหวัดโตแล้วจะไปต้องไปตั้งนั่นมันก็จะดึงดูดคนไปลงทุนทำให้เข้ารายได้เพิ่มขึ้นกระจายรายได้งานเพิ่มขึ้นสำคัญคนที่สมองไหลมาอยู่กรุงเทพกลับบ้านไปพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยวิธีการง่ายๆลดภาษีเพียงแต่ว่าคุณเลิกโตที่กรุงเทพอันเนี้ยคุณสังเกตดีแต่ละโครงการแสนล้านทั้งนั้นแล้วก็ได้ไปขี่คนอ่ะหมุนเวียนกันอยู่ 4-5 คนเนี่ยมันกระจายตรงไหนคนงานก็ชาวต่างชาติหมดมีไทยบ้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นคุณต้องเนี่ยผมก็งงว่าไม่มีใครคิดในเรื่องกระจายความเจริญเป็นอาวุธที่ดีมีแต่ไปโฆษณาว่าเมืองรองแล้วก็ไปทุ่มเงินว่าให้มีนู่นมีนี่ไม่ใช่ให้เขาโตโดยธรรมชาติ